ต่อไปตัวอย่างที่46นะครับเป็นข้อสอบ O-NET ปี58ข้อ12เขาอยากรู้ว่าข้อใดผิดนะครับเริ่มจาก x กำลัง2ลบ 4x บวก5เนี่ยจานจัดรูปหน่อยมันนั่นคือ x กำลัง2ลบ2หน้าคือ x หลังคือ2บวก2กำลัง2ลบ2กำลัง2บวก5ได้ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2นะครับแล้วบวก1เท่ากับเขา y ลบ1เท่ากับ x ลบ2กำลัง2ดังนั้นกราฟนี้เป็นพาราโบลาหงายนะครับจุดยอดอยู่ที่จุด2 1นะครับจุดตัดแกน x แทนค่า y เท่ากับ0จะได้เป็น0เท่ากับ x กำลัง2ลบ 4x บวก5นะครับซึ่งจะหาค่าออกมาได้ติดสแควร์รูทเพราะเนื่องจากถอดแยกแฟกเตอร์ไม่ได้นะครับพิจารณาก่อนแล้วกันดูในช้อยก่อนข้อ1กราฟของ f เป็นพาราโบลาหงายถูกต้องใช่กราฟของ f ตัดแกน y ให้จุด 0.5 จริงหรือเปล่าก็คือตัดแกน y นี่คือแทน x เท่ากับ0นะครับจะได้เป็น fx เนี่ยเท่ากับ0ลบ4คูณ0บวก5ก็คือค่า y เท่ากับ5ก็คือ0.5นั่นเองดังนั้นข้อนี้ก็ถูกข้อ3 fx เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ5เมื่อ x อยู่ในช่วง1ถึง4ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าในช่วง x 1ถึง4เนี่ยรูปกราฟเป็นรูปไหนนะครับจัดวาดกราฟให้ดูคร่าวๆก่อนนะพิกัดจุดยอดคือ2 1เป็นกราฟหงายนะครับกราฟหงายโดยที่ตัดแกน y ให้จุด 0.5 อันนี้คือ 2.1 นะครับโจทย์ต้องการบอกว่าในช่วง x น้อยกว่า1ถึง4เนี่ยนะมากกว่า1แต่น้อยกว่า4เนี่ยค่า y น้อยกว่าเท่ากับ5เสมอทำไงนะเริ่มจากว่าเราต้องดูก่อนว่าค่า x ในช่วงนี้คือกราฟตรงไหนบ้างนะครับอาจารย์ก็ลองหาว่าถ้า y เท่ากับ5แล้วเนี่ย x คือค่าเท่าไหร่บ้างนะครับลองแทนนะ y เท่ากับ5จะได้เป็น5เท่ากับ x กำลัง2ลบ 4x บวก5ได้ x กำลัง2ลบ 4xเท่ากับ0 x คูณ x ลบ4เท่ากับ0ได้ x เท่ากับ0กับ4ดังนั้นก็คือในช่วงนี้คือ x อยู่ระหว่าง0ถึง4ซึ่งจะมีค่าน้อยกว่า5เสมออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องเรนจ์ของฟังก์ชันคือ y เป็นสมาชิกของ r และ y มากกว่าเท่ากับ1ถูกต้องเพราะว่าค่าเรนจ์คือค่า y ที่เกิดขึ้นได้ของกราฟนะครับซึ่ง y มีค่าต่ำสุดคือ1อยู่แล้วนั้นข้อนี้ก็ถูกจุดวกกลับคือ2คือ5 1ผิดแล้วครับเพราะเราหามาได้แล้วว่าจุดวกกลับของเราคือ2 1ดังนั้นตอบช้อยที่5นั่นเองนะครับ